ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านปริเป็นแบบร้านคาเฟ่แต่มันก็ไม่เชิงเป็นคาเฟ่นะมันเป็นเหมือนแบบเหมือนร้านอาหารมากกว่าเพราะว่าอาหารเขาดูเป็นแบบข้าวหมูจริงจังมากก็ร้านนี้อยู่ตรงท่าอิฐนะก็มีที่จอดรถเยอะอยู่แล้วก็ร้านเปิด11โมงถึง22นาฬิกาคือหลาย4ทุ่มออกมาวันนี้แบบอากาศดีมากน่ะไปห้องน้ำมาแล้วห้องน้ำเป็นไงห้องน้ำน่ารักไหมห้องน้ำน่ารักดีเนาะแต่ว่าสะอาดอันนี้เป็นจานกล่ำปีทอดน้ำปลากล่ำดีมากคือแบบคืออันเนี้ยเรียกว่าทอดจริงจังเพราะว่ามันมีความไหม้อยู่จานละ120นะอันเนี้ยอันนี้คืออะไรของพี่ปุ๋ยข้าวผัดหมูกระเทียมเอาดูดีนะดูน่ากินอยู่ราคาก็ราคาสูงใช้ได้แต่ว่าปริมาณกับคุณภาพก็โอเคอันนี้สั่งอะไรคาปูชิโน่คาปูชิโน่แต่ร้านกินคาปูชิโน่วันนี้กินคาปูชิโน่ก่อนสั่งเอสเปรสโซ่ร้านเขา3ช็อตหรอใช่เขาเขียนว่า3ช็อตพี่กลัวแล้วพี่จะนอนไม่หลับอาจจะเป็นแบบราคาด้วยหรือว่าราคาแพงหน่อยก็แบบว่าบวกใส่ฟองเต้าหู้มาซอสอะไรนะ KG. คืออะไร KKG เต้าหู้พันเต้าหู้พันฟองเต้าหู้ซอสย่างซอส KKG คืออะไรโอเคหมูกระเทียมนี่หมูกระเทียมจานข้าวจานอาหารเขาใหญ่อยู่ตอนแรกว่าอยากสั่งกะเพราอยู่อร่อยอยู่ใช้ได้เลยอ่ะเหมือนแบบเขาก็ทอดแห้งๆแต่ว่ามันไม่แข็งมากสมราคามาก120บาทดูสวยงามใช่มันดูแบบเป็นความทอดจริงๆอ่ะเรียกว่าเป็นความทอดเพราะบางร้านเขาชอบไปลวกเราก็แบบลงไปแบบไม่ได้เหมือนทอดมากเนี่ยกรอบแล้วก็หอมแบบที่เขาทอดให้มันถึงกระทะไม่ไหม้อ่ะอร่อยสปาเกตตี้พริกแห้งเบคอนเส้นสปาเกตตี้เล็กดีแล้วก็ดูแบบดูเคลือบมันๆดีนะแต่ว่าแบบไม่ได้เยิ้มมากอะไรเงี้ยชิมสิพูดเลยว่าทำอร่อยสมราคาอย่างนึงขอซอสอะไรนะ TKG มาดูเขาพิถีพิถันในการทำของต้มกุ้งผัดต้มกุ้งก็เหมือนมันคงเป็นซีเหมือนซีอิ๊วซอสแบบนึงแหละแต่ก็โอเคอร่อยดีใช่ใช่ไม่เค็มมากดูเป็นเมนูสุขภาพดีแบบเมนูเนี้ย4อย่างที่ต้องกินตอนนี้อร่อยหมดเลยนะคือแบบดีอ่ะรสชาติแบบดีคือว่าคุ้มค่ากับราคาที่จานละหลักร้อยกลางๆอัพทั้งนั้นพะแนงหมูเด้งแต่เราสั่งเขาเผ็ดน้อยนะก็เลยไม่รู้ว่าแบบจะเผ็ดมากไหมสำหรับเราดูดีอยู่จริงๆน้ำหนักแต่เมนูร้านเขาอ่ะหมูเด้งอ่ะมีหลายเมนูมากเลยนะเขาก็แบบแยกหมูเด้งมาทำเขาน่าจะผัดต่อจานอะควันขึ้นเนี่ยควันขึ้นจริงระวังร้อนเผ็ดไหมเพราะว่าเขาน่าจะดังอยู่เพราะเขาเอาหมูเด้งมาทำเกือบทุกเมนูอะเป็นหน้าหมูเด้งหมูดิหน้าเดียวเกลี้ยงทุกจานอร่อยอร่อยจริงแต่ว่ารสชาติเขาเข้มข้นเนาะฉะนั้นควรจะกินกับข้าวแต่เราสั่งข้าวมากินใช่แต่เราเป็นพวกที่ไม่ค่อยชอบกินกับข้าวไงก็แบบเกลี้ยงกินหมดไม่ต้องหอกกลับจ้ะมือว้าวกินอิ่มแล้วอันนี้เราอยู่ในรถเราไม่ต้องตะโกนเพราะว่าเสียงมันน่าจะชัดอยู่โอ้แสงไม่ดีเลยก็ใช้ได้นะมือนี้767บาท67บาทก็กินอาหารสั่งไป5อย่างเนาะสั่งไป5อย่าง
คืออาหารเยอะก็คือเป็นร้านอาหารมากกว่าเนาะมากกว่าคาเฟ่อะไรเงี้ยโอเคก็วันนี้พามาชิมที่นี่เนาะกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราพาไปไหนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันอีกทีบ๊ายบายอยากให้พาไปไหนบอกเราไม่ได้พี่จะพาไปโอเคเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย